ผมลืมเลยละปั๊บเดียวเรื่องสำคัญเลยก็ถ้าพูดถึงว่ามองทหารแล้วคุณคมก็ได้พูดถึงเรื่องพี่น้องประชาชนแล้วบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีอะไรพูดเกี่ยวกับเรื่องดร.ทักษิณหรือเปล่าครับอ๋อดร.ทักษิณเนี่ยผมว่าคิดว่าจริงๆแล้วให้แกพักผ่อนนะฮครัะบแต่ความจริงผมเห็นใจแกนะครับเห็นใจแต่เธอไอ้ช่วงที่ตาผมไม่ดีเนี่ยผมก็ได้จับกลุ่มคุยกันเนี่ยกลุ่มละ5 คน10 คนอะไรนี้หลายคนก็คนด่าไม่เลิกหลายคนก็ไม่เสียใจว่าไม่เอาทักษิณผมบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะไอ้เราต่อสู้มาเนี่ยเกือบ10 ปีแล้วนะแต่เราสู้เนี่ยสู้ด้วยมวลชนถูกไหมฮะครับเพราะในการตึงมวลชนผ่านในนปช.เนี่ยคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินวันมันค่าให้จ่ายไม่รู้เท่าไหร่ผมไม่รู้แล้วเราไม่ต้องไปพูดถึงรายวันแล้วเราเอาเฉพาะไอ้ช่วงที่มันชุมนุมเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยอาหารการกินเนี่ยเทีวันนึงไม่รู้กี่10 ล้านเนี่ยผมไม่รู้นะใช่ไหมฮะแล้วนี่กี่ปีมาแล้วแล้วเสร็จแล้วผมถามตั้งคำถามง่ายๆบอกเอาอย่างนี้ผมว่าคุณเป็นลูกเมียทักษิณคุณยินยอมพร้อมใจเนี่ยจะใช้จ่ายเงินมหาศาลก้อนนี้ไปโดยยังไม่เห็นเนี่ยนะเมื่อไหร่จะสิ้นสุดที่ไม่ต้องใช้คุณยอมรับได้นะเพราะฉะนั้นทักษิณสู้ไปนี่ก็อาจจะมีปัญหาหนึ่งภายในของเขาเองนะฮะเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนทักษิณเนี่ยชินวัตรคนเดียวในตระกูลก็ยังมีที่หญิงรักมีคุณหญิงก็จะมาในคุณหญิงยังมีคุณเยาวภาเจ้าแดงซึ่งล้วนแล้วแต่เนี่ยเป็นพี่น้องลูกเมียทั้งนั้นพวกเขาเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคุณเทียนดินธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยในเรื่องนี้หลักคิดเนี่ยก็จะต้องตรงข้ามกับผู้ชายจะต้องมีความคิดค่อนข้างที่จะกว้างกว่าเสียงกล้าได้กล้าเสียแต่ผู้หญิงจะมีความรอบคอบมีความละเอียดในเรื่องของการใช้จ่ายมีความรู้สึกว่าจะต้องรักษาอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วธรรมชาติเขาถึงสร้างให้มาเจอกันแล้วเป็นคู่กันคนหนึ่งใกล้คนหนึ่งก็ต้องกระตุกไอ้นี่เป็นธรรมชาติแล้วผมไม่ไปใส่ใจไม่ใส่วอลแวร์ไม่ยกมาเป็นประเด็นความขัดแย้งว่าโอ้โหจะต้องเขียนทักษิณคือสู้มันต้องสู้ด้วยความเข้าใจแต่โปผมก็ไม่โปทักษิณนะคือถ้าจะถามว่าทักษิณสู้เนี่ยผมถามว่าสู้อะไรนะผมยกขอเอามาฉายใหม่ทีผมไม่รู้เคยพูดคุยกับคุณเตรียมดินหรือยังว่าขงแดงเนี่ยไม่ใช่ขงแดงขงเจอเนี่ยขงเจอ2,000 กว่าปีก่อนนี่เป็นขุนนางนะเขาให้คำจำความเนี่ยในเรื่องของการปล่อยหางขอฉายใหม่ทีถ้าเผื่อซ้ำก็ไม่เป็นไรนะไอ้ของดีๆที่ฟังบ่อยๆเนี่ยเป็นประโยชน์ไอ้การบริหารเนี่ยคือการใช้หรือยืมมือคนอื่นเนี่ยให้สิ่งใดก็ตามที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยให้เกิดความสำเร็จนะอย่างเช่นถ้าคุณเพียงเห็นต้องการจะทำอะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ใช้คนอื่นทำงานชิ้นนั้นเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนี่แหละเขาเรียกว่าบริหารถูกไหมฮะแต่การบริหารไม่ใช่ทำเองแต่คุณทักษิณเนี่ยเขาก็พูดแล้วก็เข้าใจธุรกิจของคุณถึงทุกตัวเขาก็เลือกใช้ใช่ไหมแต่พอเวลาการต่อสู้เนี่ยเขาไม่ได้ยึดถือตำนานหรือผัดของจื้อว่าฉันเราเข้าใจเรื่องการบริหารใช่ไหมคุณเฉลียนฮะเขายังแบ่งระดับการทุกการบริหารบุคคลเนี่ยที่มีความสามารถออกมาเป็น1-3หนึ่งระดับธรรมดาเนี่ยเขาใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ใช่ไหมฮะครับระดับสูงขึ้นไปเขาก็จะใช้คนเนี่ยนะกำลังตับกำลังของผู้คนเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับระดับสูงสุดเนี่ยเขาจะใช้ระดมเนี่ยความคิดของคนใช้ปัญญาของคนอย่างเต็มที่นะครับคุณทักษิณใช้ความสามารถของตัวเองเต็มที่เป็นนักบริหารในสายตาของเจอเนี่ยอันดับที่หนึ่งเท่านั้นนะคุณทักษิณยังพันหนวกในนปช.เนี่ยกำลังคนมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ย
อย่างเป็นที่สองประสานนะภูมิพลทั้งตำรวจเห็นช่างหัวมันใจเย็นๆเขาใช้ปัญญาคนเต็มที่เลยองค์กรอิสระศาลกองทัพนะฮะนักธุรกิจถูกไหมฮะแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆไม่รู้กูจะเป็นฆ่าทักษิณให้ได้พวกมึงไปคิดมาวิธีไหนก็จะสร้างหัวมันเห็นไหมแพ้นะคุณทักษิณแพ้ตรงนี้นะครับนะแล้วก็อยากถ้าเกิดคุณเพียงเด่นจะให้ผมพูดถึงคุณทักษิณนี่ผมก็อยากจะแหมไม่รู้สอนสังฆราชสวดมนต์หรือเปล่าครับจริงผมนี่กับคุณทักษิณนี่หันชั้นเงินมาประสบความสำเร็จนี่ในระดับสูงสุดเนี่ยในหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะมีความสำเร็จในเรื่องธุรกิจจนเป็นเนี่ยเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศไทยไม่ว่าเป็นการบริหารจนนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ครองใจที่รับประชาชนและมีผลงานมากที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนักบริหารเนี่ยที่มีชื่อเสียงในทั่วโลกนะซึ่งเป็นคนหนึ่งคนเดียวในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องแต่ว่ามันก็มีร่องรอยเนี่ยให้เห็นว่าแค่สู้นะผมจะยกตัวอย่างง่ายๆมีข่าวเลยข่าวอะไรที่ว่าไอ้ทักษิณอยู่เบื้องหลังสามเสืออะไรจะมีผมก็บอกว่าอึมแล้วยังไงก็มีหลักฐานเลยคนนู้นก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างนั้นผมบอกผมอยากพูดจะได้สรุปชัดเจนในพวกคุณหนึ่งทักษิณเนี่ยนะเข้าประวิตรวงสุวรรณกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอย่างที่มีใครปฏิเสธอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วตัวนายจุฬาลงกรณ์เนี่ยย้ายพวกเขาเนี่ยเจ็บออกไปด้วยอารมณ์คุณแค่ท้าคณะเจรวัตรผู้จัดการทหารเด็กเนี่ยรุ่นเก้ารุ่นเดียวมงคลกำพรที่เจ็บรุ่นเดียวกับคนเอกแป้งมารับคุณรุ่นเดียวกับคนเอกกินชาข้าวบอกพวกนี้จริงๆแล้วคนเอกแค่ท้านี่น่าจะเป็นตัวเรื่องในเวลานี้แต่ว่าเงื่อนไขบางประการทำให้รุ่นเก้าที่เป้าหมายว่าจะต้องรับไม้ต่อนะขึ้นมาเป็นส่วนหัวของกองทัพนั่นก็คือพลเอกมงคลกำพรที่เสร็จนี่ออกมาทางต่างแดนของพลเอกจุลยังถูกย้ายออกนอกหน่วยไปอยู่กองบัญชาการฐานสูงสุดแล้วก็ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานสูงสุดอยู่เวลานี้ในหาเทียบกลับลงมารับตำแหน่งที่เป็นชาตามหันเด็กแป้งก็มีข่าวอื้อข่าวนี่เยอะแยะไปหมดที่ซิดนี่เองเนี่ยเกิดครับแล้วมีเรื่องอะไรเรื่องประมาณอะไรต่ออะไรของทีวีช่องสามบกช่องห้าห้าร้อยล้านเบี้ยเพราะเด็กปีชานี่เป็นนักลบนะฮะไปเงียบขืนรู้สึกว่าข้างบนนี่เขาอ่านไม่ออกว่าเอามาแล้วเนี่ยจะเป็นคุณเป็นโทษเทศฐานถึงได้ไปเพราะเทศฐานได้มาก็ถือขึ้นก่อนเขาก็มีความไม่พอใจตอนเกษียณเขาถึงไม่คืนบ้านเลยประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกให้เสียยุทธแล้วก็ไม่ได้ต้องเข้าไปเป็นพรวันเกิดบ้านสี่เสานะแต่พอวันดีคืนดีเนี่ยไทยรักไทยกำลังบูมคุณทักษิณก็เอาคนเอกเทศฐานนะครับรอเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาไม่ลืมเลยนะที่จะเลือกลูกดึงลูกน้องเก่ากลับมาทำงานนะฮะนั่นก็คือเอาประวิตรวงสุวรรณมาเป็นผู้บัญชาการงานเอานพดลอินทรปัญญาเนี่ยมาช่วยงานในส่วนกลาโหมเห็นไหมนี่เป็นการทุบกล่อมดวงใจเป็นการเหมือนกับว่าเนี่ยมันปิดกันโกสุดท้ายตัวกลับมาจนได้ใช่ไหมที่ไม่เป็นที่พอใจที่เป็นนี่ก็ยึดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เป็นทุกโทษเองไม่เป็นที่พอใจของเป็นสุรยุทธ์เพราะฉะนั้นเวลาอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยในค่ายทหารเสร็จ
เขาก็ให้พี่ใหญ่มาอยู่บนตำแหน่งส่วนหัวของความมั่นคงทางนี้ก็พูดเท้ามันน้องเล็กประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งรัฐบาลก็เอาคนที่เขาไม่ต้องการมาเป็นผู้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาดูแลความมั่นคงเขาก็ไม่พอใจการขึ้นแทงมันถึงปรากฏออกมาให้เห็นชัดทีนี้กลับมาพูดถึงว่ามีข่าวทักษิณอยู่เบื้องหลังเป็นยุคอยู่เบื้องหลังสามเสือนี่ก็คือเสือตัวแรกในที่ใหญ่ถูกไหมเขาก็มีความสัมพันธ์กันอย่างที่ผมเล่าเขามีโอกาสกลับมาแจ้งเกิดในบนตำแหน่งส่วนหัวสุดของกองทัพเลยนั่นก็คือทักษิณจริงๆแล้วประวิตรจันทร์โอประวิตรวงษ์สุวรรณต้องขอบคุณนะและระลึกถึงคุณความดีตรงนี้อย่างที่ได้ต้องจดจำนะอนุพงศ์นี่ใครๆก็รู้ว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของทักษิณและพูดไปแล้วเนี่ยอนุพงศ์ขึ้นมาเป็นหน้าทัพภาคที่หนึ่งได้ก็อยู่ในยุคที่คุณทักษิณเฟื่องฟูนะเป็นนายกรัฐมนตรีนะยุคนั้นเนี่ยรุ่นสิบขึ้นมายกแผนเลยเอาอย่างนี้แล้วเขาก็มีความสัมพันธ์กันอยู่ที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยนะเรื่องยึดอำนาจแล้วอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยก็ยังต้องเดินเข้าไปสำรวจไปสนายเปอร์นี่ที่เมืองบรรจัยการสงครามที่เกิดว่ายังมีการแอบเบิกไปใช้ฝ่ายที่อยู่ครบไหมมาดูแลด้านความปลอดภัยให้คุณทักษิณตอนที่เยือนกลับไปเมืองไทยอยู่ช่วงไม่ใช่แค่นี้นะยังรู้ล่วงรู้ด้วยตอนงานศพคุณแม่อนุพงศ์เขารู้นี่ว่าบุคคลสำคัญคนนี้จะไปนานวันของเขาก็รู้ว่าเปรมกับพลยุทธ์เขาจะไปวันเขาก็แอบบอกให้ทักษิณไปวันเดียวได้มีโอกาสให้ทักษิณไปสวัสดีก็คือนี่คือความสัมพันธ์ใช่ไหมก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรที่จะมาพูดใช่ไหมแล้วก็ส่วนประยุทธ์จันทร์โอชาไปคิดถามเจ้าทักษิณก็พูดเลยตูนี่มันไว้ใจมากก็ผมพูดอย่างนี้แต่คนที่วิจารณ์คุณทักษิณนี่ก็โอ้โหทำไมต้องกระติกกระซ่าบนกระดาษนั้นมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่ใช่ไหมจากที่นี้มันมีคำถามจากผมนะไม่ใช่จากคนอื่นไอ้คนอื่นถามเนี่ยผมตอบได้หมดแต่ที่นี้ผมถามเนี่ยใครตอบผมยังสงสัยนะคุณเจริญว่าการที่ข่าวเขาลืออย่างนี้ถ้าเกิดเป็นจริงนั่นหมายความว่าคุณทักษิณฝากความหวังในการกู้คืนอำนาจผ่านช่องทางสามสื่อนั้นคุณจังเดนเองอำนาจนี่นะฮะเปรียบเหมือนปฏิบัติธรรมแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการทำบุญก็ดีบุญนี่แปลว่าความดีใครทำคนนั้นได้ใครทำดีคนนั้นก็ได้ดีคนฐานกลางมันทำชั่วก็ได้ดีได้ระบบที่ว่าบวชให้พ่อแม่จริงในศาสนาพุทธในประเทศไหนในโลกนี้ไม่มี คุณบวชคุณเรียนความจริงบวชที่ต้องเติมเรียนด้วยในบวชเรียนคุณก็ได้ไปจะเอาแบกเอาส่วนที่ได้จากการบวชตรงไหนไปให้พ่อให้แม่มันไม่มีหรอกครับพระไทยก็แค่สมเด็จอะไรนี้นะฮะวันหลังเนี่ยต้องมาจัดระบบแล้วก็ไอ้ระเบียบสังคมใหม่ทั้งหมดเนี่ยต้องนำความจริงเนี่ยมาเสนอให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่ครอบงำนี่ให้เกิดความงมงายโอ้ทำบุญชาตินี้ได้รับเอาชาติหน้าไม่ใช่ไม่เจริญหรอกวิธีนี้ทีนี้ถ้าเผื่อคุณเพียงดินยอมรับว่าใครทำคนนั้นก็ได้ไอ้อำนาจนี่เช่นเดียวกันสามประสานเนี่ยคือเป่าเด็กอนุพงศ์และประยุทธ์ยึดอำนาจขึ้นมาเขาก็ต้องกอดอำนาจให้ร่วมกันโดยใช้บารมีนี่หลงเอออยู่ในกองทัพอยู่ของเป่าเด็กของอนุพงศ์แล้วน้องใหม่อย่างประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เห็นหรือว่าเขาเปลี่ยนเนี่ยนะไอ้กองทัพอะไรนี่พวกดูตำแหน่งเดียวพลโทธรรมนัสรุดดิษฐ์เนี่ยไปลองเสแล้วจะไม่ชื่อท่าเสือเขาเอามาอยู่ไอ้ของทัพภาคที่หนึ่งเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งนี่คือคุมเนี่ยในส่วนกำลังคนของส่วนการทั้งหมดเลย
แล้วดูเลยมาเป็นจุลยุทธ์มาเป็นมามึงจะสู้ไหมมึงมีปัญญามีปัญญาเหรอนะเขาก็รอหน้างานนี่ที่เมื่อกี้คุณเชียงบินพูดงานจะมาก่อนหรือประยุทธ์ไปเขาก็เตรียมไว้พร้อมนั่นเนี่ยว่าปัญหาน้ำเป็นแก้ยากแล้วมันมีข้อที่ให้วิจารณ์ให้โจมตีได้เยอะไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์จัดซื้อจัดจ้างอะไรต่ออะไรนะไม่ว่าจะเป็นการควบวินาศสันตโลมันทำเสียหายให้พี่น้องประชาชนเขาก็เตรียมที่เอาประชาธิปัตย์ออกมาโจมตีแล้วฉะนั้นในเวลาเดียวกันที่ทันเหนียวนะเกี่ยวเอาคนเอกนี่ไพบูลย์คุ้มฉายามาเป็นพวกด้วยเปิดบ้านให้เขาไปอวยพรปีใหม่เป็นการส่วนตัวเป็นทีนี้โอเคกลับมาแล้วถ้าเผื่อทักษิณจะใช้สามเสือนี่แล้วผมถามหน่อยนะถามเสือที่ควายใช่นักศึกษาโง่เฉยๆถึงขั้นระดับกระหนูนะฮะเขาเสียงเป็นเสียงตายยึดอำนาจเขาเอาชีวิตของเขาทั้งสามคนเป็นเดิมพันเอาละถ้าพักติดอยู่เบื้องหลังมาแล้วแต่สองถ้าเขายึดอำนาจให้เสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าเขาสามคนพร้อมใจแต่พานไปมอบให้ทักษิณที่ดูใบนะจนเพียงหรือว่าเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นในการย่างชิงอำนาจเนี่ยใครชิงคนนั้นก็ได้แต่คนที่จะได้ในอำนาจอย่างถาวรเนี่ยมันต้องครองใจพี่น้องประชาชนครับคุณทักษิณเนี่ยในต้นทุนทางสังคมเนี่ยในเรื่องของความสำเร็จเนี่ยในการบริหารประเทศชาติคุณทักษิณสามารถสร้างรอยยิ้มขึ้นมาเนี่ยสร้างแต่งอยู่บนใบหน้าของคนชั้นล่างที่รู้ลาดยากพวกเขาสมัยนั้นก่อนที่โดนยึดอำนาจเมื่อปี49พวกเขามีความมั่นใจพวกเขามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีหวังพวกเขามีรอยยิ้มนะเขาเริ่มที่จะส่งลูกเรียนลูกหลานเรียนสูงขึ้นได้ดันมาปฏิวัติเขานี่ทำไมคุณนักศึกษาจะไม่เอาส่วนดีตรงนี้เอาจุดดีตรงนี้เป็นจุดขายใหม่ถ้าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยนะขอโทษประชาชนแค่คำเดียวมันยากนักเลยว่าที่ผ่านมานี่มันมีหลายๆประเด็นหลักเรื่องนี้ที่ทำให้เป็นเช่นนั้นถูกไหมผมเชื่อว่านะสถานการณ์พลิกกลับนะยังแปมเนี่ยคำบัลลังก์มาสาถึงกับเป็นน้ำผูกเนื้อบัลลังก์ก็ผูกหมดแล้วเน่าแล้วนะไปไม่รอดอยู่แล้วประยุทธ์นี่ขึ้นมาเนี่ยในลักษณะที่ต่อต้านทัดทานเนี่ยต้องใช้ปืนกดบังคับให้เชื่อทุกเพียงเดินเข้าไปได้กี่น้ำน่ะถูกไหมฮะมันเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ผมยังพูดถึงนี่ที่บอกลืมเลยผมไม่ตื่นได้พูดถึงเรื่องความดีที่น้องประชาชนเมาเซตุงเนี่ยเรื่องแรกที่ชนะนะชนะตึกนะผมเชื่อเขาทำการบ้านมาอย่างดีเขาเอาที่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมทั้งนี้นะฮะเข้ามาแชร์ความนะเบื้องแรกเลยเนี่ยในการที่จะสร้างการสังคมจุดเริ่มต้นเดิมทีเดียวเพิ่มเติมเนี่ยนะถ้าคุณเพียงเรียนดูหนังกำลังภายในก็ดูเทคนิคการค้าขายของเพิ่มเติมก็ดูเขาจะมีซ่อนเล่นเนี่ยนะในความลับอยู่ชั้นที่ไม่เปิดเผยอย่างเช่นสมมติวิทยายุทธมีสิบระดับขั้นนะเป็นวิทยายุทธสุดยอดของตระกูลนี้ถ้าเขาจะรับลูกติดเข้ามาเป็นกำลังพลเขาสอนให้แก้เต้าติดตั้งเป็นผ้าไม้ตายเขาจะไม่สอนเราใส่ตรงนี้เขาเอาพี่น้องประชาชนสร้างชาติให้มีส่วนร่วมทุกคนในการเรียนรู้เนี่ยพวกอยู่ไปหามาคนไหนผู้ใครบ้านไหนเนี่ยมีแค่ความอะไรต้องมาแทนเลยแล้วคุณเพียงเดินดูนะผมยกตัวอย่างเรื่องเดียวเรื่องการแพทย์สมัยโบราณเกี่ยวเรื่องสอนเข็มอักขุพังเจอร์ส่งผลแพร่หลายไปทั่วโลกเลยจนแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยก็หลังตาข้าวยังต้องไปเรียนรู้เลยเพราะอะไรเพราะเขาจะไม่มีการปิดบังดีเนี่ยเพื่อประชาชนโดยแท้จริงเขาพัฒนาไปถึงขั้นที่เรียกว่าฝังเข็มเนี่ยนะผ่าตัดสมองเปิดกระโหลกให้ฝ
ออกมาล้างโดยไม่ต้องวางยาเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณทักษิณรับปากจะกลับมาพัฒนาชาตินี่จะสานต่อโครงการที่เคยประสบความสำเร็จแล้วอะไรแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่ฝ่ามือนะใช่ไหมแค่เรียกว่าข้ามพื้นนะเอาจริงๆแล้วผมเชื่อไว้อย่างนั้นนะคุณเพ็ญเรียนว่านะครับครับผมรู้สึกอาจารย์เหนื่อยครับก็ชั่วโมง26นาทีประมาณชั่วโมงครึ่งพอดีคุณอาคมครับได้เนื้อหาสาระครบนะครับตั้งแต่เรื่องของกลไกอำนาจซึ่งวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าประยุทธ์ที่กลางแล้วก็พี่น้องแสดงอาจจะกลัวกันนักกันหนาเนี่ยโอ้ยมันจะอยู่ยาวหรือเปล่าเนี่ยนะครับท่านผู้รู้หลายท่านก็บอกว่านี่น้องน้ำอาจจะมาช้าไปนะครับประยุทธ์จะไปก่อนแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นเรื่องว่าน้ำจะมาแค่ไหนมันก็ยังไม่ชัวร์แต่ที่เราเห็นชัดๆก็คือว่าประยุทธ์นะครับเอาน้ำลายออกมาเนี่ยทำลายตัวเองจะท่วมน้ำลายตัวเองจะท่วมตายซะก่อนหรือเปล่าไม่ทราบแล้วก็ปัญหาเรื่องต่างชาติด้วยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าก็แรงกดดันเนี่ยอาจจะทวีความหนักหน่วงยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการที่ยังต้องปิดปากของพี่น้องเสื้อแดงนักวิชาการต่างๆวันนี้มันไม่ตายดูเถอะคุณสมบัติบุญงานมนุงเริ่มออกมาแล้วนะครับแต่ออกมาในกรอบที่ทำได้แล้วพี่น้องเสื้อแดงผมเราเคยคุยกับคุณอาคมบอกว่าเสื้อแดงไม่มีวันตายจิตสำนึกความเป็นแดงนะมันมากกว่าทักษิณมันมากกว่าแค่เรื่องนปช.นะมันมากกว่าแค่เรื่องที่จะให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ได้เลือกตั้งแค่นั้นจริงๆเนี่ยมันลึกยิ่งกว่านั้นแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็มันเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องการที่ประชาชนรู้ว่าเขาจะต้องถูกเคารพในฐานที่เป็นมนุษย์ที่อุดมพร้อมด้วยสิทธิมนุษยชนแล้วก็ที่แน่ๆก็คือเป็นเรื่องโอกาสเรื่องผลประโยชน์เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันลึกกว่าคำว่าเสื้อแดงที่ทางฝั่งสลิ่มเข้าใจแล้วก็ลึกกว่าที่ประยุทธ์เขาคาดเขามองเอาไว้ว่าเขานะยึดอำนาจได้เบ็ดเสร็จแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงจะต้องทำนะเป็นศัตรูตัวสำคัญของประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องที่กังวลอยู่กลัวอยู่นะครับว่าเอ๊ะเรานี่จะแผ่วไปหรือไม่อย่างไรพี่น้องก็เข้าใจความจริงตรงนี้ด้วยกันแล้วกันในส่วนของทหารในส่วนของกองทัพนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญผมคิดว่ากระแสที่ส่งไปยังคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่านะครับการไปหวังให้คนอื่นมารับใช้ไม่ใช่เรื่องนะโดยเพราะยิ่งการเสี่ยงเป็นกบฏแผ่นดินเนี่ยนะครับแล้วก็มีกลไกอำนาจที่มันมีอยู่หลายข่ายหลายฝ่ายหลายขั้วเนี่ยใครเขาจะมายกให้คุณทักษิณอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างยิ่งแล้วก็คงจะต้องคนในตระกูลชินวัตรเองนะครับทั้งฝั่งภรรยาแล้วก็ทางฝั่งดร.ทักษิณเองเนี่ยนะครับคงจะต้องเอาไปคิดละเพราะว่าการจะหวังให้คนอื่นเขาค้ำชุนตัวเองให้อยู่ก็เหมือนกับการยืมจมูกคนอื่นหายใจแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนยังไงก็หายใจตัวเองทั้งหมดไม่ได้เพราะอำนาจมันใหญ่เหลือเกินเนี่ยคุณอาคมได้ชี้ว่าประชาชนนั่นแหละคือจุดแข็งของคุณทักษิณวันนี้แค่พูดนิดเดียวเนี่ยมันเหมือนคนที่รักกันอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะกลับมาได้นะครับก็ให้อภัยกันผมว่าเป็นปริศนาธรรมที่ทางตระกูลชินวัตรการน่าจะลองไปคิดดูนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมันก็ประชาชนก็ยังต้องการความช่วยเหลือพึ่งพาจากนะคนที่มีอิทธิพลมี resources ต่างๆอย่างเช่นคุณทักษิณตระกูลชินวัตรเนี่ยเราสู้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องนะจับอาวุธมาแล้วก็พี่น้องต้องถูกฆ่าถูกตายกันอีกบทเรียนในอดีตก็น่าจะนำมาเป็นนะสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็วิธีการจะต่อสู้ด้วยความชอบธรรมก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับทั้งบนดินใต้ดินก็แล้วแต่จะว่ากันไปคุณอาคมถือว่านะผมคิดว่าสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะฝากอะไรถึงทางพี่น้องที่คอยลุ้นให้กำลังใจเสรีไทยสักหน่อยไหมครับเป็นการปิดท้ายครับคุณอาคมคืออย่างนี้นะคุณเพียงเดินนะผมคิดว่าไหนๆวันนี้เรายาวแล้วเนี่ยครับคุณเพียงเดินนะอยากจะพูดเรื่องในเติมเต็มยังไงแล้วคุณเพียงเดินแบ่งเป็นสองตอนก็ได้ใช่ไหมฮะครับดีไหมฮะ คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะใช้ได้ใช้ชนะหรือไม่อะไรต่ออะไรนี่เราควรจะหยุดได้แล้วหยุดตั้งสติคิดให้ดีนะพัฒนาการมันอยู่ที่ว่าเราหยุดแล้วปรับเปลี่ยนความคิดนะการที่มีหมู่บ้านคนเสื้อแดงเสื้อที่มาร่วมชุมนุมสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้พี่น้องความจริงพวกนี้ก็เปรียบเสมือนน้ำเน่าเรื่องที่ควรจะยกเลิกไป
อย่าให้มีในวิธีการต่อสู้แบบนี้ไม่เวิร์กหรอกคือจริงๆแล้วคือนายกทักษิณเนี่ยนะเขาเก่งเรื่องนึงเนี่ยคือขายโอกาสจุดขายผมควรจะเรียกว่าจุดขายก็คือโอกาสหยิบยื่นโอกาสใส่มือให้พี่น้องประชาชนอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างโอท็อปอย่างเงี้ยอย่าง30บาทรักษาได้ทุกโรคเนี่ยกองทุนหมู่บ้านนี่คือหมายว่าคนที่ไม่เคยมีบ้านอ่ะเอารัฐบาลสร้างบ้านนะอะไรต่ออะไรแบบจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องคนไทยเนี่ยประชาชนมวลชนทุกคนมีระดับความรู้เนี่ยไม่ทัดเทียมกันบางคนนี่ก็รู้ไปถึงนู่นดาวพานเรียนประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งคนอื่นไม่ทันได้รู้กันก่อนตรงนั้นมีตลาดเออถ้าเผออย่างนายกปูเนี่ยดำเนินนโยบายใหญ่ๆอย่างเช่นจำนำข้าวอะไรนี่อันนี้ก็ดีนะมันเป็นผู้ทำที่จับต้องได้คือชาวไร่ชาวนาเขาได้เงินได้ทองได้ใช้แต่เขาถูกขัดขวางในทุกวิถีทางแต่ถ้าเผื่อว่ามาเป็นแบบว่าเปิดตลาดสามแดนให้คุณทักษิณก็เคยมีกลัวโลกไงอะไรไงแต่ทำไมไม่ทำใช่ไหมใช่ไหมตรงนั้นจะปิดกั้นได้มันจะไปห้ามในคนไทยที่อยู่สามแดนไม่ให้ทำในส่วนนี้ได้นะคงไม่ได้นะครับถูกไหมคุณเชิญครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมอยากจะให้คุณเชิญเนี่ยช่วยบรรยายต่อท้ายนิดนึงในเรื่องการศึกษาเนี่ยนะไอการสนทนาเชิงวิชาการแล้วถูกข้อหาถูกชุมนุมเกิน5คนแล้วถามหน่อยนะไอการเรียนการสอนนี่มันจะเป็นไปได้หรือไม่ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเผื่อจะพูดเรื่องอะไรต้องหยิบยกหัวข้อเรื่องของนักวิชาการไปขออนุญาตทหารคือจริงๆแล้วผมเชื่อมันเป็นเรื่องที่บันทอนเป็นเรื่องที่ขัดขวางความเจริญนั้นคุณเพียงเป็นช่วยหน่อยในฐานะนักวิชาการด้วยกันครับที่อยู่ในแวดวงของสถาบันการศึกษาน่าจะพูดได้คมชัดลึกกว่าผมครับก็ในเรื่องนี้คุณอาคมครับต้องถือว่าเป็นจุดที่เป็นการสำแดงความเป็นเผด็จการอย่างสุดๆนะครับเผด็จการเนี่ยถ้าถึงขนาดก้าวล่วงไปสู่ในรั้วมหาวิทยาลัยรั้วโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วยแล้วก็เป็นจุดต่ำสุดของนะประชาธิปไตยแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าประเทศไหนเมืองไหนเนี่ยสิ่งที่เขาถือและสำคัญที่สุดนะครับคือเสรีภาพของสื่อความเป็นอิสระของสื่ออันนั้นถือว่าสำคัญแต่สื่อเนี่ยยังมีลักษณะว่าจะเข้าข้างฝั่งนู้นฝั่งนี้ถูกนักธุรกิจซื้อได้นะครับมันไอ้เรื่องความเป็นกลางเนี่ยมันก็ยังถือว่าตั้งคำถามได้แต่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาถือว่าการศึกษานั้นนะครับเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไปรับใช้คนหลายระดับนะครับทั้งเอาเป็นว่าจริงๆนะการศึกษาก็หมายถึงตั้งแต่มัธยมเป็นต้นไปขึ้นมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทแล้วจริงๆมหาวิทยาลัยก็มีส่วนที่จะให้ความรู้กับชุมชนกับสังคมด้วยไม่ว่าจะผ่านงานวิจัยหรือว่าจะผ่านการเสจัดเสวนาต่างๆแล้วก็สิ่งที่อยู่ในห้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการก้าวล่วงไปถึงเสรีภาพทางวิชาการเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เรียนว่าการศึกษานั้นมันคืออะไรที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะว่าไปแล้วถึงจะไม่บริสุทธิ์จริงๆแต่ว่ามันบริสุทธิ์กว่าทุกอย่างแล้วมันเป็นอนูสำคัญที่สุดของสังคมในการที่จะเดินก้าวหน้าต่อไปในการเป็นสังคมอารยะที่ไม่ให้การเมืองเนี่ยเข้าไปก้าวล่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยเสรีภาพนักวิชาการเนี่ยต่างประเทศเขาถือมากๆแม้กระทั่งคุณบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะให้กับโปรแกรมต่างๆอย่างเป็นที่เป็นเรื่องเป็นราวที่กรณีที่ฮาร์วาร์ดต่อให้สถานทูตไทยเนี่ยนะครับเอาเงินไปบริจาคให้เขานะครับเต็มๆจ้างอาจารย์ได้ตลอดไปตลอดปีตลอดชาติเนี่ยแต่ถ้าไปพูดอะไรที่ทำให้เขาเห็นว่าไปเพื่อจะไปสานนโยบายทางการเมืองด้านใดด้านหนึ่งเช่นจะไปอวยเจ้าถือเป็นการไปปักธงเหมือนกับที่สุรินทร์ พิศวันได้พูดไว้เนี่ยเขาได้ยินปุ๊บเขาเอามาเขียนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วอาจารย์อย่างอาจารย์ไมเคิลเฮิร์สเฟลด์ซึ่งเป็นคนที่ริเริ่มโครงการไทยศึกษาที่ฮาร์วาร์ดนั้นถึงขนาดต้องออกมาพูดถึงแม้ว่าจะไม่กล้าพูดตรงๆเพราะว่าก็คงได้มีการไปขอร้องกันอยู่แต่ท่านก็บอกว่าหลักการของเรานั้นต้องถือหลักว่าบริจาคแล้วจะมาก้าวล่วงไม่ได้เขาไปกันถึงขนาดนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะครับ
คณาจารย์ต่างๆจาก16สำนัก16สถาบันที่ได้ร่วมกันลงนามนะครับประนามการกระทำของรัฐบาลประยุทธ์สิ่งนี้เนี่ยฐานะที่เป็นนักวิชาการและเป็นนะคนที่เชื่อมั่นในพลังอันบริสุทธิ์และความสำคัญของวิชาการเนี่ยขอให้พี่น้องทั่วโลกได้ช่วยกันเขียนจดหมายส่งไปยังรัฐบาลส่งไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสถานทูตและที่สำคัญที่สุดมหาวิทยาลัยต่างๆที่ท่านเรียนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่มีไทยศึกษานะครับไทยสตัดดี้โปรแกรมอยู่เนี่ยนะครับให้เขาได้รู้ได้เห็นว่าสิ่งนี้เราจะยอมไม่ได้นะครับเขียนไปถึงยูเนสโกเขียนไปถึง UN เขียนไปถึงผู้นำประเทศต่างๆเอากันให้ถึงที่สุดครับยังไงเราจะต้องเรียกร้องพื้นที่สำหรับการเป็นประเทศที่มันมีอารยะนะครับเรายังไงก็แล้วแต่ผมก็ยังไม่เชื่อว่าเราควรจะถอยหลังไปถึงขนาดเป็นเหมือนประเทศอิหร่านที่ประเภทเอาทหารเข้าไปอยู่ในห้องเรียนหรือว่านะครับครูเนี่ยจะต้องบังคับให้นักเรียนเรียนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือถ้าสอนนอกร่องนอกรอยแล้วปุ๊บทหารจะต้องเอาไปจับไปยิงไปทิ้งอะไรเงี้ยหรือจับตัวไปข่มขู่เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วแต่วันนี้ประเทศไทยเราไปถึงขั้นนั้นเกือบจะตรงนั้นแล้วนะครับดีว่าอาจารย์นิธิยังมีภาษีมีอะไรอยู่บ้างแต่ในสุดก็ต้องจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันถัดมานะครับจะดำเนินการอีกก็ถูกทหารเข้าไปแทรกแซงอีกผมถามว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะให้บ้านเราเมืองเรามันเป็นอย่างนี้อีกหรือครับเราจะยอมรับสิ่งนี้หรือเป็นโจทย์ให้นะครับถ้าพี่น้องทำอะไรได้ผมขอร้องเรียนให้ครูบาอาจารย์นะครับอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งหลายทั่วโลกนะครับได้ช่วยกันส่งเสียงตรงนี้ออกไปเพื่อเป็นแรงกดดันให้เกิดการประนามแล้วก็ให้รัฐบาลของนายประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้เลิกการกระทำอย่างนี้เสียนะครับคุณธคมขอบคุณมากๆนะครับที่ให้โอกาสครับก็เป็นเรื่องที่ผมเห็นว่าสำคัญจริงๆครับสำคัญฮะสำคัญคือไอ้การสารติดกั้นคุณที่มีหลักตาเห็นเลยความเจริญไม่เห็นแล้วพัฒนาการไม่มีใช่ไหมครับคุณไม่เน้นผู้สิ่งใหม่ที่มีไอ้ขอบเขตจำกัดว่าให้แค่รู้แค่นี้คุณต้องมีแต่ประชากรที่เรียกว่ามันยังไงอยากแค่ประชากรมีปัญญาอ่อนวิธีการอย่างนี้ไม่เวิร์กว่าสมัยนี้คุณเพียงเป็นผมควรที่จะกล่าวด้วยนะว่าถ้าเผื่อเราจะต่อสู้นะฮะณเวลานี้มันควรที่จะรู้แล้วว่าต้นตอปัญหานี่มันมาจากถ้าเผื่อใจผมนี่นะจากการศึกษาผมนี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับไอการทำลายบ้าคลั่งเพิ่มหน้าเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงพี่น้องประชาชนไม่คำนึงถึงความเสียหายของประเทศชาติส่วนรวมของนี่ก็ไปรวมกับระบบนี้ระบบที่สมัยระบบราชาธิปไตยไม่ควรมีนะคือตัดเป็นคนเดียวที่เป็นตัวถ่วงความเจริญเนี่ยมาตั้งแต่สนามสมัยอดีตกาลโน่อดีตกาลก็ยังดีอยู่นะไอ้ความเป็นพัฒนาการของสมเผ่าหัวหน้าเผ่าขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองมาเป็นกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยตามความเติบโตของกลุ่มคนนะแต่ว่ากษัตริย์ที่ผมบอกปัญญาอ่อนทุกคนรู้ว่ากษัตริย์นี้มีอำนาจทุกคนรู้ว่าบัลลังก์เนี่ยหาเป็นได้นี่ไม่ใช่เพิ่งสมัยใหม่อดีตการเนี่ยมาแล้วพวกคนจีนเนี่ยพวกจีนเองนี่เป็นคนจีนพวกคนจีนเองเนี่ยตัวดีเลยอาการพันนันเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเพราะรู้ว่าการนันเนี่ยเป็นตัวหาเงินได้เป็นขอบเป็นตำเพราะฉะนั้นเอาเงินส่วนที่ได้กำไรในการเปิดตำไปถวายให้กษัตริย์ต่างตั้งให้เป็นนักบ่อนเบี้ยพวกที่พูดไทยไม่ได้ไม่ใช่จะเป็นผัวจริงๆแล้วเขาเลือกผัวจี้คือหมายว่าเขาสมัยก่อนเล่นกันท่าหลายเม็ดละหงก็ได้เม็ดข้าวก็ได้หยิบเข้ามากันแล้วก็แยกสี่จนไอกองสุดท้ายเนี่ยจะเหลือ1เม็ด2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็แล้วแต่ใครแทงเบอร์ไหนก็ได้ไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะมันก็ตึงแล้วก็ออกไปคุณเป็นเด่นเห็นนะครับว่าพัฒนาการเนี่ยของการได้เงินจากการกำไรมันบ่อนเขาเรียกตรงที่คือการเล่นการพนันในแต่ละรอบแล้วมี
กำไรเนี่ยเขาก็จะเก็บค่าสมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยรักษาก็ตัดตกลงถ้าเก็บมากก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเล่นทั้งวันทั้งคืนนี่ค่าสมเป็นจำนวนเงินมหาศาลแต่ตอนหลังเนี่ยพัฒนาการเนี่ยไม่ได้ขึ้นตรงถึงศาสตร์ใช่ไหมฮะครับก็อยู่ในระดับของสถานีตำรวจกองกำกับการกองบังคับการกองบัญชาการอะไรนี้ที่ออกมาเป็นขบวนการสวยเพื่อให้มันเปิดบ่อนได้เพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยนะว่าความเป็นกษัตริย์หลังจากไม่มีการสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยากษัตริย์เนี่ยราชวงศ์ทุกคนที่จะไม่เรียกทุกพระองค์แล้วนอนกินนะแล้วเอาส่วนเนี่ยนะประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเก็บเกี่ยวแบบชนิดที่เรียกว่ารีดเลือดจะปูเนี่ยแล้วคนเองก็ไปเสร็จไปใช้แบบชนิดบ้าเลยในยุโรปอย่างรอห้างแล้วก็ไอ้กษัตริย์คนนี้ก็ได้ชื่อว่าโอ้โหสมภพอีชาสามารถถ้าถามผมนะฮะใจผมเนี่ยนะถ้าเผื่อไม่สู้ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงแล้วผมไม่อยากสู้ไม่อยากร่วมสู้ด้วยแต่ถ้าเผื่อจะให้ผมนำการสู้ผมต้องสู้ถึงระดับนั้นเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่มีไปอะไรป่วยการก็ยังมาสาบานอยู่เนี่ยไว้เป็นตัวล่ออ้าวนี่ขึ้นมาเป็นผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการทหารอากาศอ้าวนี่อยากเป็นทานสันติการไหมอยากจะเป็นองค์กรตลาดไหมผมแม่คุณเป็นคนนึกจะจบเมื่อไหร่ก็พี่น้องประชาชนก็จะคงลำบากเหมือนเดิมนะครับครับต้องประกาศจุดยืนเลยฮะอยู่ตรงไหนแล้วถ้าเผื่อสู้ไปอุ้ยไปสู้ไปอุ้ยไปต้องเอาบทเรียนพวกนี้เนี่ยทักษิณมาทบทวนและยกเลิกทักษิณเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของคนทุกคนแต่ทำไมคนทุกคนอะไรนี่หันหลังให้ทักษิณตรงนี้ต้องมาเจรณาผมไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อให้เพิ่มความเกลียดชังคุณทักษิณเขายังเป็นคู่นูการสำหรับพี่น้องคนไทยเขายังเป็นคู่นูการสำหรับประเทศชาติครับจริงคุณทักษิณคนที่ได้รัฐบุตรเพื่อทำครับถ้าเปลี่ยนความคิดสักนิดเดียวนะผมยังมีความหวังลึกๆอยู่ว่าภาพที่เห็นอยู่ณเวลานี้ที่ทักษิณผมคิดว่าอย่างนั้นนะคุณเทียนเป็นก็คงจะเวทแอนตีนะครับครับเราคงจะหมดเนื้อหาสาระที่อยากจะนำเสนอแล้วคุณเทียนครับก็สาระครบคุณพรมวันนี้เต็มอิ่มจริงๆผมอาจจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกับ40ประมาณ45นาทีนะครับแบ่งเป็น2ช่วงพี่น้องจะได้ฟังแล้วก็นะครับมีเกิดติดขัดตรงกลางตรงไหนเนี่ยจะเว้นไปทำธุระอะไรก็จะได้กลับมาฟังได้นะครับก็มีประเด็นหลักๆในเรื่องของนะครับดินามิกส์ของเรื่องทหารเนี่ยว่าใครสำคัญแค่ไหนตัวแปรต่างๆความสัมพันธ์ในกองทัพต่างๆเนี่ยที่เรากลัวว่าประยุทธ์จะต้องอยู่ยืนโยงไปยาวนานเนี่ยนะครับก็ให้พี่น้องได้เกิดกำลังใจว่านะครับพวกนี้มันทำลายตัวมันเองส่วนประชาชนเราเองนั้นก็มีงานต้องทำกันหลายเรื่องเราก็ต้องทำกันต่อไปเรื่องบางเรื่องทำโดยที่ไม่ต้องเป็นอันตรายนะครับในส่วนของที่เกี่ยวเนื่องกับทางคุณทักษิณเนี่ยข้อคิดสำคัญก็คือในเรื่องของนี่แหละจุดแข็งจริงๆที่คุณทักษิณเนี่ยถือว่ายืมมาเป็นจมูกหายใจได้หรือว่าเอาเป็นจมูกร่วมกันหรือว่าใช้อากาศร่วมกันใช้เครื่องไม้เครื่องมือหายใจร่วมกันก็คือประชาชนนั่นคือจุดแข็งของคุณทักษิณการที่ไปฝากความหวังไว้กับทหารกับคนที่เขาเสี่ยงแล้วก็เขายังมีนะความสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจผลประโยชน์อื่นเนี่ยจะหวังให้เขานะครับเอามารับใช้หรือว่าเอาจับหยิบยื่นผลประโยชน์จากการยึดกลุ่มอำนาจให้นั้นคงไม่ใช่เรื่องที่จะหวังได้นะครับบทเรียนมันมีให้แล้วแล้วก็เรื่องการทำความดีนั้นคุณต้องทำด้วยตัวเองอำนาจก็เช่นกันต้องทำด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อคิดซึ่งผมคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับแล้วเรื่องการต่อสู้ผมเองยกมือสองข้างเลยคุณอาคมครับนะครับแล้วพี่น้องเองที่ฟังอยู่ใครเห็นด้วยคุณอาคมยกมือขึ้นนะครับว่าการต่อสู้ต้องให้ถึงที่สุดนะครับเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนระบอบนะครับโดยเฉพาะยิ่งจะต้องไม่เลี่ยงในเรื่องของการแตะต้องกับอำนาจของกษัตริย์นะครับก็ครับคุณเดชนะครับผมได้รับรายงานมาจากที่ผมถือคนครับส่งข้อความผ่านมาให้ผมเดี๋ยวนี้เองเขาบอกให้หรือควรที่จะต้องพูดถึงองคาประยบในส่วนขององคมนตรี
ไม่ใช่จำกัดอำนาจเพียงเท่านั้นนะคุณเพ็ญนินผมก็ถือว่าปิดท้ายรายการตรงนี้เลยนะให้ฟังนะฮะก็ความไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมครับเขาบอกคนอาเอกติดตัวเวลาเนี่ยเป็นวางแผนให้สมัครลาออกหรือยุบสภาเมื่อปี2550แต่สมัครไม่ยอมทำตามติดเตรียมแผนที่จะถอดสมัครออกจากตำแหน่งนายกโดยกำหนดให้อนันต์ปัญญาลชนเนี่ยจากขั้นตอนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องกำหนดว่านายกไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งแผนดังเก่าเนี่ยเสนอต่อในหลวงนะฮะที่วังไกลสะทวนมีนายทหารอากาศระดับสูงเนี่ยให้การสนับสนุนมีตัวรับตามสารรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนักที่ผู้จัดการนี่ก็มีนายปราโมชนครทัพเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันแต่ยังไม่ทันทีที่พลเอกอนุพงษ์และนายอนันต์จะตอบรับสารรัฐธรรมนูญก็มีการปลดนายสมัครด้วยข้อหาทำกับข้าวนี่ก็คืออยู่หลังฉากจริงเท็จยังไงเนี่ยนะฮะแล้วนี่อนุพงษ์ก็ยังอยู่บนตำแหน่งใช่ไหมฮะรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยปราโมชนครทัพยังเป็นส่วนของทุกสิ่งผู้จัดการจิตสวัสดิ์ลาวันนี้ยังมีอายุนะฮะยังมีชีวิตอยู่ในอานันต์ก็ยังมีชีวิตอยู่ถามอย่างนี้ก็ใช่ไม่ใช่ผ่านไปทั้งครอบครัวเสร็จเสวยศิลาด้วยนะโอเคครับคุณเพ็ญดินผมสบายใจที่ได้ทำหน้าที่ของผมครบถ้วนแล้วครับก็ขอบคุณมากๆคุณอาคมไอ้ประเด็นท้ายๆเรื่องตัวบุคคลเนี่ยจริงๆครับ18อรหันต์แล้วยังไม่พอยังมีพวกที่อยู่ข้างนอก18อรหันต์แต่มีไอ้ตัวหนึ่งซึ่งแหมนะพูดสักหน่อยคุณอาคมไอ้ที่เขาให้จัดการเลือกตั้งมันไม่ยอมจัดแล้วพอแหมวันนี้เนี่ยออกไปดูงานนู่นสกอตแลนด์เลยนะไปอังกฤษไปสกอตแลนด์ไปดูว่าเขาทำการเลือกตั้งกันอย่างไรนี่ก่อนจะขึ้นมาเป็นคนทำหน้าที่กกต.นี่มันไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยทำวิจัยไม่เคยศึกษากันเรื่องการเลือกตั้งมาก่อนเลยหรือยังไงนะครับนี่ก็พี่น้องเขาก็คงจะฝากมานี่ก็เป็นตัวหนึ่งครับไอ้พวกเก่าๆแก่ๆก็มีไอ้พวกที่หน้าใหม่ๆไอ้พวกนะครับเป็นดาวรุ่งขึ้นมาในสมชัยนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเอาเราปิดท้ายด้วยเรื่องคุณสมชัยนะครับคุณคมนะครับคุณเป็นเขาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเลยนะว่าในกรณีของสกอตแลนด์เขาเรียกว่าประชาพิจารณ์ความเห็นของประชาชนที่เรียกว่าพรรคเด็กสิงโปร์ไม่เป็นการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ election campaign ไม่แน่นอนเลยมันเป็นการลงประชามติใช่ไหมคุณอาคมเป็น referendum นี่ครับก็ที่ออสเตรเลียนี่เคยทำแต่ก็แพ้ไปทุกคนยังอยากได้กระสับอยู่ครับนะฮะแต่ว่าของเขาเนี่ยมีเงื่อนไขมีกระสับของเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยเขาก็อยู่ของเขาที่นี่ใช่ไหมครับไอ้ตอนไดนาตายเนี่ยคนที่แบนนี่เป็นนายกรัฐมนตรียังสามารถสะกิดอลิซาเบธได้ว่ามูจะไม่ทำอะไรสักอย่างเลยเขาก็เป็นอดีตสะพายของเจ้าประชาชนถ้าเราไม้มาวางเป็นหน้ารั้ววังนั่นอะเป็นเรื่องถึงตำรวจของชาติแต่นะแต่ของเราเนี่ยถามนายประยุทธ์จันทร์โอชาก้าบอกตั้งหัวมันว่าพระองค์ท่านหยุดเถอะยิ่งทำยิ่งเจ๊งยิ่งทำเนี่ยเดี๋ยวตายหากันหมดทั้งคณะไม่กล้าใช่ไหมครับครับครับคุณเสียงเชิญต่อผมคงจะต้องครับก็เราคงจะได้เนื้อหาสมบูรณ์แล้วคุณอาคมครับเราลาท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศไปพร้อมกันเลยก็แล้วกันคุณอาคมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ